ถ้างานหลักกับงานรักเป็นคนละงานกันเราจะปรับใจอย่างไรถ้าอยากรู้ดูคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ Big Team กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับหนังสือที่เป็นหนึ่งเล่มที่ผมชอบที่สุดเล่มหนึ่งเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหาซื้อแทบจะไม่ได้แล้วนะครับโดยอดีต CEO ของ InTouch นะครับที่สัมภาษณ์โดย DJ พี่อ้อยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อบอุ่นหัวใจเล่มหนึ่งเลยนะครับซึ่งเราจะได้เห็นมุมมองของคุณอาสมประสงค์ได้อย่างดีหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเหมือนเราได้ที่ปรึกษาเป็นคุณอานะครับที่เป็น CEO ของ InTouch เลยนะครับมันรู้สึกถึงความอบอุ่นหัวใจแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆที่ดีมากๆเลยนะครับมาเริ่มต้นที่คำถามนะครับก็คือถ้างานหลักกับงานรักเป็นคนละงานกันเรามีวิธีคิดอย่างไรได้บ้างเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่มีใครได้รับทุกอย่างที่เขาต้องการนะครับไม่มีใครเลยที่สมหวังไปทุกเรื่องถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตตรงนี้ได้เนี่ยและยอมรับในสิ่งนี้นะครับก็อาจจะต้องบอกตัวเองว่าเมื่อไม่มีสิ่งที่รักเราก็รักในสิ่งที่มีแต่ก็เข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าให้รักก็เราก็จะรักสิ่งที่ตัวเองมีแบบนั้นนะครับมันต้องอาศัยองค์ประกอบนะครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรักขึ้นมาได้และถ้าใจเรายอมรับได้นะครับว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละรักกับชอบเนี่ยมันมาจากอารมณ์ของเรานะครับเราปล่อยให้อารมณ์เนี่ยครอบงำตัวเองนะครับเมื่อเรายังไม่มีสิ่งที่ชอบในตอนนั้นนะครับเรามาชอบสิ่งที่มีในตอนนี้ได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองนะครับถ้าสิ่งที่เราชอบยังไม่มาอยู่ในมือเราเราทำสิ่งที่มีตอนนี้ให้มันดีซะก่อนนะครับมันอาจจะเป็นสะพานนำเราไปสู่สิ่งที่เราชอบก็ได้แต่แค่มันอาจจะยังไม่ใช่ในตอนนี้เราสร้างกำลังใจให้กับตัวเองซะก่อนนะครับมองเห็นประโยชน์สิ่งที่เราทำถ้ามัวบอกว่านี่มันไม่ใช่งานที่เรารักมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบนี่นาเราก็จะยิ่งสับสนเราจะยิ่งซัฟเฟอร์กับงานนะครับเราก็จะมองหาประโยชน์ที่ตัวเองทำเนี่ยไม่เจอยกตัวอย่างช่วงชีวิตหนึ่งของคุณอาสมประสงค์นะครับปี2007เนี่ยช่วงสิงหาคมคุณอาได้รับแต่งตั้งเป็น CEO มาสักพักนึงแล้วตอนนั้นคุณอาบอกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์หลายๆคนอาจจะงงใช่ไหมครับว่าความทุกข์อะไรได้ขึ้นเป็น CEO ตำแหน่งใหญ่โตที่สุดในบริษัทนะครับมันเต็มไปด้วยความยากของงานนะครับเพราะว่าเกิดจากแรงกดดันหลายๆด้านนะครับในสมัยนั้นนะครับก็มีเรื่องการเมืองที่มาเกี่ยวข้องกับอดีตนายกอีกแล้วก็เรื่องภายในองค์กรอีกนะครับคุณอาบอกว่ามีพนักงานเนี่ยมานั่งร้องไห้ต่อหน้าคุณอาถามว่าบริษัทจะถูกปิดไหมพนักงานบางคนถึงขั้นมาคุยให้ฟังว่าครอบครัวขอให้ลาออกจากบริษัทนี้นะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของการเมืองด้วยนะครับตอนนั้นคุณอาก็หดหู่มากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดนึงคุณอาบอกว่ามันทำให้คุณอาคิดได้ว่าการที่เราต้องเผชิญอุปสรรคหรือว่าปัญหาแบบนี้มันเป็นโอกาสที่ไม่ได้ทุกคนจะมีโอกาสเจอไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วคุณอาก็ถามกับตัวเองว่าสิ่งที่คุณอาทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าคำตอบของคุณอาในวันนั้นก็คือคุณอามั่นใจว่าถูกต้องนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านโจทย์ข้อนี้ไปได้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่คุณอาถามนะครับบริษัทก็จะดำเนินต่อไปได้นะครับพนักงานเป็นหมื่นคนก็จะมีความมั่นคงในการทำงานนะครับครอบครัวของพนักงานก็ด้วยแล้วก็อีกทั้งคนจำนวนมากเลยที่ซื้อขายกับบริษัทอยู่ก็จะไม่ได้ล้มตามๆกันไปนะครับพอคิดได้ถึงตรงนี้นะครับจิตใจของคุณอาก็ฮึกเหิมมากๆแล้วก็มันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าไอ้นี่แหละคืออุปสรรคไม่ใช่บทลงโทษของเราและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณอาเรื่องทั้งหลายที่มากระทบจิตใจเราในตอนนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยจิตใจสูงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นการที่ต้องเผชิญปัญหาหรือรับมือกับเรื่องยากๆนะครับให้ถือว่าเป็นความภูมิใจที่เราได้รับความไว้วางใจนั่นเองครับแสดงว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเขาถึงมอบหมายงานให้เราทำอีกเรื่องนึงจากประสบการณ์ชีวิตของคุณอานะครับในตอนนั้นคุณอาอยากเป็นนักบินขับไล่มากๆเลยนะครับตอนนั้นคุณอาพยายามจนได้ทุนของกองทัพอากาศมาเพื่อจะได้ไปเรียนการบินขับไล่อย่างนี้นะครับแต่เมื่อเรียนจบกำลังจะไปศึกษาต่อการบินขับไล่นะครับสมัยนั้นมีการเดินขบวนขับไล่ฐานทัพอเมริกาออกไปนะครับอเมริกาเลยถอนออกไปนะครับงบประมาณในส่วนของทุนเรียนก็โดนตัดออกไปด้วยนะครับก็เลยหมดโอกาสในการเรียนนักบินขับไล่อย่างที่คุณอาใฝ่ฝันนะครับคุณอาบอกว่าเสียใจก็เสียใจแต่มันไม่ใช่ความผิดอะไรของคุณอาเป็นความผิดของใครก็ไม่รู้อย่าไปนั่งโทษเลยนะครับและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรต่อไปดีนะครับทางนี้ไม่ได้ก็หาทางใหม่ละกันหลังจากเรียนจบนะครับคุณอาก็เข้ารับราชการในกองทัพอากาศเหล่าสัมภาวุธนะครับ
และลาออกจากกองทัพด้วยความอาลัยอาวรณ์นะครับและก็ได้ทุนไปเรียนต่อสายการตลาดที่ AIT นะครับแล้วก็ไปทำงานต่อที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับตอนนั้นสิ่งที่คุณอาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของคุณอาเองก็คืองานขายและงานตลาดเนี่ยเป็นงานที่เป็นธรรมชาติของทุกคนนะครับคุณอาบอกว่าไม่มีงานอะไรเลยที่ไม่มีงานขายและไม่มีงานการตลาดอยู่ด้วยอย่างบารักโอบามานะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ได้รับเลือกเพราะว่าเขาขายไอเดียให้กับมวลชนจำนวนมากได้เข้าถึงประสบความสำเร็จในอาชีพนักการเมืองของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณอามองว่างานการตลาดและงานขายเนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากๆถ้าปราศจากสองเรื่องนี้ธุรกิจก็จะดำเนินต่อไปไม่ได้เลยในชีวิตเรานะครับมีการขายอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการขายไอเดียแม้กระทั่งการที่เราจะมีแฟนนะครับเราต้องขายความเป็นตัวเองเลยโดยต้องพยายามทำความรู้จักและก็เข้าใจเขานะครับเราถึงจะขายความเป็นตัวเองได้อย่างถูกต้องฟังถึงตรงนี้นะครับนี่แหละเป็นจุดที่คุณอาบอกว่าเราต้องสร้างองค์ประกอบของความชอบขึ้นมาใหม่และจุดนี้เป็นจุดที่ความชอบเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วพอเราได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำอย่างที่คุณอาก็เห็นคุณค่าในงานขายและการตลาดเราก็จะทำด้วยความเต็มใจและภูมิใจในการทำมันครับผลงานในการทำงานก็จะออกมาดีนะครับเพราะเราทำงานด้วยความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจแต่ว่าเราไม่ได้ทำงานด้วยความจำใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะมองอะไรนะครับมองให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ที่ลึกของมันนะครับถ้าเรามองมันตื้นๆเช่นว่าทำๆไปเถิดเดี๋ยวก็ได้เงินเดือนมันก็จะรู้สึกโหดร้ายกับตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเรามองไปถึงประโยชน์ที่แท้จริงของมันการขายและการตลาดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความน่าภูมิใจอย่างไรที่เราได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งนี้เราก็จะทำงานออกมาด้วยใจที่เราอยากจะทำนะครับผลงานก็จะดีตามมาเคล็ดลับในการเดินทางสู่ความสุขคือทำในสิ่งที่รักเคล็ดลับในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือรักในสิ่งที่เราทำครับสำหรับอันนี้ต้องไปแล้วอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับ